าวันเสาร์ที่14ตุลาคมครับเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยที่โยงกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสนั้นคือการทำอย่างไรจึงจะอพยพคนไทยซึ่งล่าสุดที่ลงชื่อขออพยพกลับมานั้นมี6,778คนเกือบเกือบจะ7,000คนถ้ารอไปอีกสองสาวันตัวเลขก็อาจจะขึ้นไปอีกตั้งเอาไว้ประมาณ7,000คน แต่ถ้าสงครามนี้ลากยาวยืดเยื้ออาจจะถึงหมื่นคนครับที่จะขอกลับประเทศไทยเร่งด่วนคนไทยทั้งหมดตัวเลขทางการบอกมีสา0 0 0ืคนอยู่อิสราเอลที่ไปทำงานที่มีการลงชื่ออย่างเป็นทางการ5,000คนแต่เชื่อกันว่ายังมีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกหลายพันคนฉะนั้นประมาณกันครับว่าทั้งหมดนี้ มีประมาณสักหนึ่งหมื่นคนที่เป็นคนงานที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับชนวนกาซาซึ่งเป็นที่ที่นายจ้างอิสราเอลจ้างคนไทยไปทำงานในสวนสวนผลไม้สวนผักทั้งหลายแหละการจะอพยพคนทั้งหมดกลับมาในระยะเวลาสั้นนั้นเนี่ยค่อนข้างยากเย็นครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินบอกพยายามจะระด,ดม เที่ยวบินต่างๆของสายการบินไม่ว่าจะเป็นการบินไทยนกแอร์ Air, หรือว่าแอร์เอเชียซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อระดมแล้วจะระดมคนไทยมาจุดจุดที่ปลอดภัยขึ้นเครื่องบินที่ไหนอย่างไรลองฟังท่านนายกอธิบายเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งครับ ครับเสียงครับท่านนายกเมื่อวานี้บอกว่าได้พบปะกับทั้งท่านเอกอคัคเลตูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วก็ได้ประสานไปถึงสายการบินพาณิชย์ทั้งหลายแหละลองฟังเสียงท่านนายกนะครับ ท่านนายกได้ทวิตข้อความผ่านเราพยายามเต็มที่นะแต่และไฟล์ก็ต้องขอทุกหนเหมือนกันถ้าคุณมีไฟล์กอไปจากเอเชียไปก็ต้องขอไฟล์นี้ไปก็ต้องขอเหมือนกันนะครับทีนี้ก็พยายามหาทางแล้วกันว่าทุกๆไฟล์ต้องขอเนี่ยถ้าเกิด5,000คนเนี่ย6,000คนเนี่ยมีเทียบไได้200คนก็ต้องมี30ใช่ไหม30-40ไฟล์มันก็มันก็ลำบากผมเชื่อว่าทางกอ,ตอพตอยายาจะเจรจาอยู่ นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เป็นช่วงเวลาปกติช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ภาวะสงครามเพราะฉะนั้นก็หวังว่านานาชาติก็คงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราด้วยตรงนี้นะครับค,ครับผมผม<ๆ>ผมสมมติเฉยๆว่าลำหนึ่งบินได้200คนนะอาจจะ150อาจจะ250หรือเท่าไหร่ก็ตามที่ผมสมมติเป็นตัวเลขเพื่อให้ข้าทราบว่าต้องมีหลายไฟลท์ที่ที่ที่จะบินออกไปเยอะมากนะครับตรงนี้เราเพิ่งเราเพิเ่งได้ไฟล์เดียวแสองไฟล์เอง นะครับซึ่งซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับก็มีความเห็นใจคนที่ญาติพี่น้องที่คอยอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันตรงนี้ก็ใจเขาใจเรานะครับเราพยายามเต็มที่อกเยกับ่กสาของทเดินทางกตอนนี้เราเาปอกันยังไงไม่สามารถเดินางไ้ที่ผมเรียนครับเมื่อวานนี้ว่าความสําคัญสูงสุดก็คือคนไทยต้องออกมาได้โดยเร็วที่สุดเพราะเราไม่แน่ใจว่าพอสงครามนี้จะยืดเยื้อหรือจะรุนแรงขนาดไหนนะครับผมก็ได้สั่งการท่านทูตไปว่า เรื่องเอกสารเป็นเรื่องรองนะครับเพราะบางคนอาจจะพาสปอร์ตจะสูญหายจะถูกไฟไหม้ไปอะไรไปแล้วจะแล้วจะ,วจะยังไงใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับนี้าอะไรครับครับนี่เป็นบางส่วนนะครับที่ท่านนายกตอบคําถามแต่ว่าสายสายเมื่อวานนี้ตัวเลขที่บอกว่าพยายามจะระดมเที่ยวบินเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยสองรอาจะไม่พอเพราะว่าถ้ามีคนไทยต้องการกลับบ้าน 6. 0 0 0กว่าคน วันล,ละสองรอนี้ต้อง30ิบเที่ยวเลยนะครับสาเที่ยวเนี่ยถ้าวันละเที่ยวก็1เดือนวันล,ละสองเที่ยวก็15วันเมื่อวานนี้จึงมีการคิดใหม่ว่าถ้าพยายามจะให้ขนคนไทยกลับมาวัลล400นละสี่ร้อคนล่ะปัญหาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับว่าจะเพิ่มคนต้องมีเที่ยวบินแต่ทําอย่างไรครับถึงจะให้คนไทยมาณจุดที่ปลอดภยัยจะไปขึ้นสนามบินไหนถ้าเครื่องบินพร้อม ไปลงสนามบินไหนเพราะว่าไปลงเทลวิฟก็ยังอันตรายน้านฟ้าก็ยังเปิดเปิดและปิด,ป,ดปิดอยู่พระสงครามยังลามอยู่ขณะเดียวกันถ้าไปจอดสนามบินบริเวณใกล้ๆนั้นที่ปลอดภัยก็จะมีตั้งแต่ไคโรของอียิปต์ไปถึงเจด้าของซาอุดีอาระเบียหรือมองเหนือขึ้นไปก็อาจจะเป็นเกาะไซปรัสซึ่งก็เคยใช้ในการอพยพคนไทยจากอิสรลมาบ้างแล้วในอดีต แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ก็ยังต้องดูก่อนครับว่าสงครามจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านเอกอัคาชาทูตของปาเลสไตน์ที่ดูแลผลประโยชน์ของปาเลสไตน์ในไทยนี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตราบเท่าที่การสู้รบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลยังไม่หยุดเนี่ย การเจราจาช่วยตัวประกันนี่ไม่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องอพยพคนไทยกลับแต่เรื่องช่วยเหลือตัวประกันนั้นก็ไม่ง่ายเพราะว่าต้องไม่ลืมคว่าปาเลสไตน์เขาก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่สู้รบกันกันกบอิสราเอลนี้คือฮามัสและกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือคณะปกครองปาเลสไตน์หรือ PA Palestine Authority บางครั้งบางคราวก็ไม่ถูกกันเพราะว่าในชนวนกาซาก็ดีในเวสต์แบงก์ก็ดี มีสองกลุ่มปาเลสไตน์ที่แข่งขันกันในตัวและก็ไม่ได้ถูกหรือว่าเห็นด้วยกันทุกเรื่องก็คือกลุ่มฟาทากับกลุ่มฮามัสซึ่งนายกรัฐมนตรีของ PA หรือ Palestine authority เนี่ยก็คือมามูดอาบัาสกับกลุ่มของฮามาสก็ไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างที่ท่านทูตปาเลสไตน์ประจำไทยและประจำมาเลเซียให้สัมภาษณ์ว่าจะช่วยตัวประกันคนไทย ไม่ง่ายเพราะว่าถ้าการสู้รบยังดําเนินอยู่เนี่ยก็ยังทําไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนฮามัสก็ฮามส s ส่วนฟาท่าหรือปาเลสไตน์ออฟตอริตี้เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกันเขาก็เลยบอกว่าต้องให้ฮามัสหยุดก่อนหยุดรบกับอิสราเอลก่อนถึงจะให้ทางปาเลสไตน์ผ่านช่องทางการทูตไปช่วยเหลือคนไทยได้นี่เฉพาะตัวประกัน16คนนะครับแต่ว่าคนไทยที่รอที่จะขึ้นเครื่องบินกลับนั้นก็ยังเป็นปัญหาพอสมควร นายกทักษิาเนี่ยได้ขึ้นข้อความใน Twitter หรือใน X บอกว่าได้รับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศว่าหารือก,า,การบินไทยนกแอร์และเอเอเชียวางแผนจะเที่ยวบินอพยพไทยกลับจากอิสราเอลด่วนตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนจะมีเที่ยวบินไปรับพี่น้องที่ต้องการกลับบ้านทุกวันจนจบภารกิจ ขณะเดียวกันคุณการจนาพัทรโชตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงต่างประเทศบอกความคืบหน้าบอกว่าได้เตรียมการเครื่องบินร่วมกับสายการบินพาณิชย์ตั้งเป้าอพยพวันละส0่รายจนจบภารกิจประสานประเทศใกล้ข้างเคียงเพื่อเตรียมอพยพคนไทยรัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชยเครื่องบินให้กับผู้ที่เดินทางกลับด้วยตัวเองด้วย ช่วงเช้าเมาื่อวานนายกก็พบกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคุณออนาซากิฟได้ย้ำถึงการทางอิสราเอลอำนวยความสะดวกให้คนไทยกลับบ้านเร็วที่สุดให้ช่วยดูแลความปลอดภัยและลำเลียงมาที่สนามบินท่านทูตแจ้งว่าได้อพยพคนต่างชาติออกจากบริเวณใกล้ฉนวนกาซากว่าร้อยละ99มายัางพื้นที่ปลอดภัยแล้วรับปากว่าจะดำเนินการตามที่นายกเศรษฐาเน้นย้ำ และสถานการณ์อิสราเอลก็ยังคงรุนแรงครับมีการโจมตีด้วยจรวดในฉนวนกาซาตัดน้ำตัดไฟและพลังงานในพื้นที่ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆอิสราเอลกำลังพิจารณาแผนจัดตั้งพื้นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ที่อพยพออกจากรอบๆอบฉนวนกาซาด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตของคนไทยที่อิสราเอลนั้น21รายบาดเจ็บ14รายคาดว่าถูกจับไป16ราย สถานทูตแรงงานเพิ่มเติมว่าพบแรงงานไทยสองรายที่หลบซ่อนตัวที่คิบบุสติดกับชนวนกาซามาแล้วกว่า5วันทั้งคู่ได้รับการรักษาจากแพทย์แล้วอพยพเมื่อวานนี้ครับกลับมาอีก19รายผ่านอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY 085ถึงไทยเมื่อประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้พี่น้องคนไทยซื้อตั๋วกลับมาเองที่ไม่ได้เป็นการอพยพผ่านสถานทูต ในเครื่องบินลำเดียวกันจะมีไฟล์ของสายการบินฟลายดูไบต้องมีการเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเที่ยวบินที่สแล้วทั้งหมดร้อยรายจะเดินทางถึงกรุงเทพวันที่15ตุลาพรุ่งนี้7นาฬิกา25นาทีที่สนามบินอูตะเภาครับจะมีรถบัสมารับไปส่งที่เอสี r พาร์คใช้เป็นพื้นที่ให้ญาติมารอรับตั้งแต่10นาฬิกาโดยประมาณยังได้มีการคุยกับ อิ r ราเอลแอร์ไลน์ะครับเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาชาร์เตอร์ i g h t จากอิสราเอลวันที่16ตุลาคาดว่าจะมีที่นั่งประมาณ250เป็นเรื่องเวลาของการยืนยันจะไปขึ้นที่ไหนครับน่นเป็นประเด็นช่วงเช้ารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาเรึอกระสายการบินพาณิชย์นกแอร์แอ,รเอเชียการบินไทยสนับสนุนภารกิจตั้งเป้าอพยพอย่างน้อย400รายต่อวันทุกช่องทาง มีการเตรียมเที่ยวบินถีขึ้นแต่ขอยังไม่แจ้งข้อมูลเพราะอยู่ในระหว่างการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้านี่คือปัญหาใหญ่ flight clearance ต้องผ่านาน่านฟ้าประเทศไหนบ้างแต่ละเที่ยวบินอย่างที่ท่านนายกเศรษฐาบอกต้องขอเป็นเที่ยวเที่ยวไปเลยนะครับเพราะไม่ใช่เที่ยวบินปกติแต่ก็มีแผนที่มองไว้ว่าจะบินออกจากเทล v วิไปจอแดนและการบินไทยอาจจะบินไปรับคนไทยจำนวนมากกลับมาจากตรงนั้น ผู้กรอกแบบฟอร์ม6,800รายมีผู้แสดงประสงค์กลับไทยทั้งสิ้นแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้6,778รายประสงค์พำนักต่อ85รายทางสถานทูตจัดพื้นที่คล้ายกับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนจากพื้นที่อื่นๆก่อนขึ้นเครื่องบินจองโรงแรมแดนพาโรนามาในกรุงเทลวิฟ100ห้องพร้อมอาหารรอการเดินทาง หากมีความต้องการเพิ่มเติมก็คงสามารถจองเพิ่มได้เป็นการพักรอขึ้นเครื่องดังนั้นการเข้า,าออกจะเร็วขึ้นไม่ได้รอนานประเด็นที่พี่น้องคนไทยกลับมาเองละ่ะท่านนายกกให้นโยบายว่าต้องช่วยคนไทยทุกคนที่ประชุมเห็นชอบหลักการจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่เดินทางกลับไทยตั้งแต่7ตุลาต้องยื่นหลักฐานประกอบเช่นบอ d ดิ้งพาสไปเสร็จหรือ ตัวเครื่องบินประกอบกับเอกสารแสดงตนเช่นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมีแผนว่าจะให้ยื่นผ่านแรงงานจังหวัดและกระทรวงแรงงานกำลังประสานต่อขอให้รอฟังรายละเอียดเรื่องตัวประกันได้มีความพยายามที่จะคุยกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีได้คุยกับทูตอิสราเอลแล้วได้หาเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ถูกจับตัวไปส่งให้กับทางการอิสราเอลแล้วให ใช้เทคโนโลยีติดตามว่าอยู่ที่ไหนเรื่องผู้เสียชีวิตทางการิสราเอลกำลังรวบรวมร่างผู้เสียชีวิตทยอยพิสูจน์อัตลักษณ์ใช้เวลาพอสมควรนักข่าวถามเกี่ยวกับการที่จะรับรองคนไทยก่อนโฆษกกระทรวงต่างประเทศบอกว่ามองจอแดนเอาไว้จอแดนนี่จะเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าต้องสามารถจะออกมาเรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วก็น่าจะปลอดภัยที่สุด อกว่าคุยกับทุกฝ่ายแล้วในการอนุโลมเอกสารเดินทางของผู้โดยสารไม่ครบถ้วนคุยกรณีที่จําเป็นต้องเดินทางทางบกแต่แผนที่การปรับตามสถานการณ์ในอิสราเอลประเทศใกล้เคียงไหนสะดวกที่สุดก็จะเลือกติดต่อประสานงานไว้ทั้งหมดช่องทางที่มีก็ได้กัะดูไบที่กาลมันจะเกิดขึ้นจอแดนอียิปต์มีความเป็นไปได้ฉะนั้นตอนนี้ดู3ทางครับก็จะดู จอแดนที่เป็นชายแดนติดกันกับอิสราเอลอียิปต์ก็จะเป็นทางใต้ของอิสราเอลนอกนั้นก็ดูดูไบซึ่งอาจจะเป็นจุดรวมพลแปลว่าบินรับคนไทยจากอิสราเอลแล้วมาลงที่ดูไบรวมกันอยู่ตรงนั้นชั่วคราวเที่ยวบินเดียวกันบินกลับไปอีกรับกลับมาอีกเพราะว่าเที่ยวบินตรงนั้นก็จะสั้นไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะบินกลับกรุงเทพ90ชั่วโมงไปกลับเนี่ย ก็จะได้เที่ยวบินน้อยลงที่จะเอาออกจากอิสราเอลเร็วที่สุดนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่กําลังพิจารณามองดูจุดต่างๆซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสถานการณ์ละเอียดอ่อนการสู้รบก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่หนักใจอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่จะต้องบริหารวิกฤตสำหรับกระทรวงต่างประเทศแล้วจะว่าไปแล้วก็ยังไม่เคยครับ ไม่เคยเจอกับวิกฤตนักหนวงขนาดนี้ถึงแม้ว่าในอดีตนั้นจะเคยมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ก็เป็นการสู้รบระยะสั้นอพยพนไทยจํานวนก็ไม่ได้มากขนาดนี้อดีตเอกอักรรชตูตไทยประจํากรุงเทลวีฟกรับคุณเพนประภาวงโกวิดเมื่อคืนนี้ได้พูดคุยกับผมในรายการตอบโจทย์ทางไทย PBS ท่านมีประสบการณ์มาก่อนและท่านก็ใกล้ชิดกับสถานการณ์ติดตาม รวมทั้งมีประสบการณ์ส่วนตัวครับรู้จักฉนวนกาซ่าและรู้ว่าเส้นทางการอ,อพยพคนไทยนั้นเป็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านทูตเป็นประภาวิเคราะห์ให้ฟังและเล่าประสบการณ์แล้วก็มีข้อเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทยและกระทรวงต่างประเทศไทยด้วยครับว่าควรจะดําเนินเรื่องนี้อย่างไรด้วยความใจเย็นรอบคอบและรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ คนเราที่เราจะไปช่วยเนี่ยก็เข้าใจนะฮะทางญาติพี่น้องแต่ว่าบางทีการอยู่ในที่ตั้งเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่าอ,อาจจะปลอดภัยก็อจจอกมาลงถนนถ้าดูขยับขยับ,ยบอาจจะอันตรายก็ได้ก็ฟังทหารอิสราเอลเขาคือเขาก็คงให้ความร่วมมือถ้าเราอพยพออกมาได้เพราะว่าเขาก็จะได้ปฏิบัติการเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง<ะ>ว่ามีคนที่ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาช่วย มันออกมาได้แค่ไหนโดยสภาพน,นะคะโดยสภาพว่าออกมาได้แค่ไหน,นก,นก็ถ้าประสานกับทางเขาเนี่ยรเราก็คงจะรู้คือที่ได้ข่าวนี่ว่าก็ออกมาได้ถ้า,ถามีรถทหาริิซาเอลจะช่วยขนมาเสร็จแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เข้าใจตรงกันนะค,ะคือว่าคนไทยที่เสียชีวิตการนี้ยังไม่ปล่อย ศพออกมาเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในอิสราเอลเนี่ยเ,เวลาคนเสียชีวิตเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยนะคะเหตุการณ์ปกติเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันก็มีการชันบรรูตรนะ,ะแล้วโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากสงครามเนี่ยจะใช้เวลานานข,าขึ้นกว่านั้นไปอีก <คะ S 2> เพราะว่าเขาต้องพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าทุกคนจะได้รับการชดชเชย ชดเชยนอกจากว่าชดเชยการเสียชีวิตนะคะบางในหลายกรณีก็เลี้ยงดูทายาทด,ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเงินจํานวนแบบ เยอะมากขายมากกว่าที่กฎหมายของไทยได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนงานที่ไปด้วยสัญญาที่ถูกต้องใช่ใช่ค่ะต้องไปด้วยสัญญาที่ถูกต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์มันก็จะมีปัญหาที่ว่าคนไทยที่หลบอยู่ที่ไม่มีสัญญาพวกนี hmm. ้เนี่ยนายจ้างก็ไม่กล้าแจ้งทางการว่าว่าเพราะตัวเองผิดไงฮะก็เจอแบบอันนี้ค่ะจะไม่ได้รับการชดเชยเพราะว่าไม่มีการไม่รู้ไม่มีการรู้ว่ามาจากไหนยังไงยอดจริงๆเนี่ยทางการบอก มีประมาณคนไทยที่ทํางานอยู่แถวน้นห้าพัน 5, ใช่ไหมค่ะจริงๆเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นที่ผิดกฎหมายด้วยที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ทราบจะไม่เท่าตัวได้ไหมโดยประมาณการไม่ไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นความผิดของนายจ้างด้วยถ้าจ้างแรงงานผิดกฎหมายอะค่ะตอนนี้รัฐบาลปวดหัวคือจะออกทิศทางไหนสมมติว่าบอกว่าน่านฟ้าเขาปิดหรือเปิดเป็นช่วงๆเครื่องบินเราก็ลงไม่ได้ก็ไปหาสนามบินใกล้ๆบริเวณประเทศนั้นจอแดนปลอดภัยที่สุดไหมครับ คือมันจะออกได้สองทางนะในสภาพนี้นะฮะจอแดนนี่ปลอดภัยที่สุดคือว่าจะไม่ไปไม่ค่ะลงมาจากคือต้องลงมาทางใต้มาทางไอและของหาทางใต้ของอิสราเอลก็คือทางใต้ของจอแดนด้วยนะคะก็อาจจะต้องไปตั้งโต๊ะรับกันที่ชายแดนเลยเนี่ยนะคะดูกันเป็นคนๆในยามปกตินะคะการที่เราจะเหมือนกลับมาทีหนึ่งห้าพันเนี่ยก็คือ แต่ก็ต้องมาถ้าต้องมามันก็ต้องมาจุด่ไม่จุดปลอดภัยที่สุดแหละถ้าพูดถึงว่าปออกทางอียิปต์ก็ยากอย่างที่บอกใช่ครับคือมีที่ทางไหนอีกอะคือมีอีกทางหนึ่งนะคะคือที่อันนี้เคยดูเอาไว้จากท่าเรือไฮฟาไปไซปรัสเหนือนะคือปัญหามันก็คือการเดินทางจากกาซาขึ้นไปทางบกนี่นะทางบกนะคะมันมันมันกี่ชั่วโมง สักประมาณ3ชั่วโมงนะคะสาชั่วโมงแต่ในภาวะแบบนี้คือถ้าออกพ้นออกพ้นจากเขตภาคใต้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ต้องดูเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดเฮซเลละทางเลบานโอ้โนี่จะืไปนะเขาซุกันตรงนั้นอีกคือครก็ให้้าผมนี่ก็หนีกันเกือบยุ่งเลยนะวันก่อนที่ เห็นว่าฮลโอลเข้ามาทางคือกาซานี่ยังน่าเป็นห่วงน้อยกว่าเฮสบุลเลาะจากเลบานอนตรงน้นหนักกว่าเพราะเมื่อปี2006ที่มีสงครามเลบานอนเนี่ยเรียกว่าคนต่างชาติคนยุโรปก็ต้องมาลงกันที่เนี่ยไหฟ้าเพื่อไปใส่ปลัสนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องเตรียมทางหดีีไล่ไว้แล้วขอขอเสริมอีกนิดนึงคือว่าการติดตามความ เข้มข้นของสงครามนีอตอนนี้ต้องดูที่ชายแดนเลบานอน<า>กับ,บ,บนนซีเรียท,ที่ที่มีที่ราบสูงโกลามันจะกระจายไปทางโน้น,นขยายไป,ไปคือ,นอนมันเป็นจุดที่มีเฮสบลละคือคือฮามาสแค่นี้แหละฮามาสคือว่าแค่นี้ถ้าดันก็อยู่แค่นี้เพราะว่าทั้งสภาพภูมิประเทศนะคะทั้งกองกําลังเนี่ยก็อยู่แค่ งมากกว่าน,นี้ไม่ได้คือ,ะคะอยันกันไว้ท่านเองออไอ้นี่ค่ะที่สหรัฐมาเนี่ยนะคะส่งกองเรือมาเนี่ยก,ก็เพื่อที่จะป้องกามไม่ให้อิรานเนี่ยเข้าไปยุง่งตรงชายแดนเลบานอนซีเรียเนี่ยนะคะคก็คืออิรานก็มีกองกําลังอยู่นะคะคือแต่ตอนนี้อิรานเองก็บอกว่าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้สนับสนุนทคือสนับสนุนยังไม่เป็นทางการทางใจ <laughs> ใช่ใช่ยังไม่ถึงกับว่า <laughs> สนับสนุนอย่างจริงจังซึ่งเห็นเออระเบิดที่มาลงเนี่ย <laughs> ก็คิดว่าอิหร่านยังไม่ยังไม่เล่นด้วยเต็มตัว <laughs> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย <laughs> จะหนักกว่าน,นี้มาก <laughs> <laughs> แล้วคือปัญหาก็คือว่า เมื่อก่อนเนี่ยรัสเซียก็อยู่ในเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะแต่ตอนนี้ปูตินงอนเดทันยาฮูคือเมื่อก่อนเขาสนิทกันมากนะคะบินไปหากันเนี่ยมันเรื่องอะไรก็ท่าทีของอิสราเอลในยูเครนค่ะคือมันคืออิสราเอลก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า มันเข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แล้วอเมริกาก็ไปอเมริกาก็ไปกดดันอิสราเอลให้ช่วยยูเครนอยู่แล้วปูตินก็คงไม่ชอบที่ว่าช่วยคือเคยดีต่อกันเนี่ยซีกันมาก่อนนี่่ะแล้วก็ถ้าทำได้แค่นี้เหรอเนี่ยนะคะปูตินถึงได้เฉยๆทำวางเฉยกับกับเรื่องนี้นะคือพอกองทัพรัสเซียเนี่ยกองกำลังรัสเซียเนี่ยไม่ ไม่ช่วยดูแลให้เนี่ยอ,อ,อิสราเอลก็ก็จะหนักมากนะฮะห,หนักมากมก็คือตอนนี้ดูที่ตรงเนี้ย่ะว่ามันจะบานปลายหรือไม่บานปลายนะต้องดูที่ทางตรงนั้นนะครับท,ที่หาที่ที่ฮิสบุลลยนะ,ะแตเ่เมื่อเช้านี้ฟังข่าวนะ เห็นว่า MBS นอะมงกุฎแลชกุมารซาอุดีเนี่ยยกหัหาประธานนาธิบดีอิหร่านนะคะคือเรื่องนี้นะคะแบบมหาอำนาจเนี่ยในภูมิภาคอะไรเนี่ยไม่มีขยักให้บานปลายอ่ะใช่มันมันรุนแรงกันไปหมดเป็นกักสำลักต้องตรลงกันได้โดยมีจีนเป็นตัวกลางถ้าจีนเข้ามาบทบาทน่าจะช่วยที่มากที่สุดในภาวะนี้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ดูดูเหมือนว่าจีนก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะใช่เกือบทุกประเทศเลยแต่กรณีโปูตินนก็วิจารณ์ว่าเป็นความล้มเหลวในนโยบายมาหลอกกลางของสหรัฐในการจัดการหรือว่าไม่สามารถทําให้มีสันติภาพได้ในพื้นที่ในแบบนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายจริงๆท่านทูตท่านรัฐบาลไทยเรากำลังบอกว่าไปขนคนไทยมาแล้วไปจอดที่ใกล้ๆแล้วก็กลับมารับอีกเพราะว่าถ้าบินไกลมันก็จะรับคนน้อยลงมันจะเป็นไปได้ไหม ไปเช็คไปลงที่ดูไบก่อนแล้วก็กลับมารับไปที่จุดไดจุดหนึ่งก่อนอคืออันนี้จากประสบการณ์นะคะตอนนั้นอพยพคนจากลิเบียนะคะตอนนั้นประจำการอยู่ที่อิตาลีนะคะที่โรมเนี่ยเราจะใช้วิธีเนี่ยค่ะขนคนจากเอาเช่าเช่าเรือสำราญของอิตาลีเลยนะเพราะมันขึ้นทีได้ทีได้เป็นพันนะนะคะไปรับเป็นคิดแพงมากชั่วโมงละล้านบาทก็รับคนจาก จากลิเบียเนี่ยนะคะแต่ตอนแรกๆนี่ก็ต้องมาที่อิตาลีนะคะมาอิตาลีเราก็ต้องเจรจากับรัฐบาลอิตาลีด้วยเพื่อขอเป็นทาง์สิตเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องวีซ่านะคะเขาก็ยินดีแล้วเราก็ต้องเช่าเหมาลำเออคือพอถึงอิตาลีไม่ต้องเช่าเหมาลำแล้วก็เครื่องบินพาณ์สิตไปได้ก็คือในกรณีนี้ก็อยากจะเสนอว่าไปใส่ปลาส์ใส่ปราส์ใส่ปราสแล้วก็ ใช้เครื่องบินพาณิชย์หรือเครื่องแม้กระทั่งเครื่องเช่าเหมาลำจากพื้นที่นะคะแต่มันก็ต้องไปทางเหนือก่อนใช่ไหมใช่ปราส์ค่ะต้องไปทางเหนือเกาะครีตใช่ไหมที่มีทางยุโรปเข้าไปกันก็ใส่ปราส์ถ้าครีตจะอยู่เอตครีสครีตครีตค่ะต้องคนเราที่เราจะไปช่วยเนี่ยก็เข้าใจนะคะทางญาติพี่น้องแต่ว่าบางทีการอยู่ในที่ตั้งเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่าอาจจะปลอดภัยกว่า ความคิดเห็นของอดีตเอกอัครรชทูตไทยประจำเทลวิฟท่านทูตเพนประภาซึ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าท่านจะแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเร่งที่จะให้คนไทยออกจากจุดอาจจะอันตรายก็ได้ดังนั้นถ้าหากปล่อยให้อยู่ในที่สงบก่อนสักระยะหนึ่งไม่ต้องไปเร่งมากนักเนี่ยก็อาจจะทำให้การอบพยพนันราบรื่นกว่า ปลอดภัยกว่าถ้าทุกคนบอกต้องเร่งต้องกลับวันนี้กลับพรุ่งนี้ก็อาจจะชุลมุนพอสมควรนี่คือข้อเสนอแนะและก็แนวทางวิเคราะห์ของท่านทูตเป็นประภาซึ่งต้องถือว่าติดตามการเมืองอิสราเอลการเมืองปาเลสไตน์ค่อนข้างจะใกล้ชิดในฐานะเคยเป็นทูตอยู่ที่นั่นถึง3ปีและก็อยู่ในอกองที่เกี่ยวกับเรื่องตะวันออกกลางมายาวนานขณะเดียวก,กันก็ถามว่าเอ๊แล้วคนไทยที่ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน16คคนเนี่ยจะทําอย่างไรเราก็เชื่อว่าท่านเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจําไทยและมาเลเซียซึ่งมีสถานทูตอยู่ที่กัวล,ลมเปิดเนี่ยไม่ได้มีสถานทูตอยู่ที่ไทยนะครับแต่ว่าท่านทูตท่านนี้ก็ดูแลเรื่องของปาเลสไตน์ในประเทศไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นครบทั้งสองฝ่ายทั้งอิสราเอลแล้วก็ทั้งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้ครับท่านเอกอัครราชทูต วิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจําประเทศไทยซึ่งพำนักอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยคุณวาลิดอาบูอาบีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไทยโพสต์ตีพิมพ์บอกว่าการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับไปขณะน,นี้การสู้รบยังดําเนินอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าจะหยุดยิงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปตรวจสอบว่า ขณะนี้ตัวประกันที่ถูกจับในฉนวนกาซามีตัวประกันจากชาติไหนบ้างสิ่งที่ทําได้ต้นสังกัดหรือประเทศผู้ที่มีแรงงานไปทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็หายตัวไปหาไม่เจอถ้าหายตัวไปหาไม่เจอน่าจะคาดการว่าคนเหล่านี้ถูกจับไปเป็นตัวประกันความช่วยเหลือจะทําอย่างไร ท่านทูดบอกว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเจราจาหยุดยิงก่อนครับหลังจากหยุดยิงก็จะมีความปลอดภัยขึ้นหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าไปเจราจาให้มีการอนุญาตปรับปล่อยตัวประกันแต่ขณะน,นี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่พัฒนายังไม่ถึงขั้นนั้นหมายความว่ายังบรรยากาศยังสู้รบกันนะ่ะเพราะล่าสุดนี้ผมตรวจดูข่าวเช้านี้ อิสราเอลดูเหมือนจะเริ่มรุกเข้าไปในภาคพื้นดินของกาซาบางส่วนแล้วครับและที่ประกาศให้อบพยพชาวปาเลสไตน์ทั้งหมด1นึ่งล้านคนเนี่ยจากทางเหนือของกาซาลงมาทางใต้ภายใน2ีิชั่วโมงโดยบอกว่าจะมีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยทาง UN บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ทางเหนือนั้นไม่รู้ละเมื่อตือนกันอย่างนี้ก็ ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดก่อนก็มีจํานวนหนึ่งครับที่อบพยพมาทาั้งทาง,ทางรถยนต์ทั้งด้วยเท้าก็หนีออกมาก่อนแล้วแต่ก็ยังมีจํานวนมากมายที่อยู่ที่นั่นฉะนั้นการสู้รบนั้นยังหนักอยู่ต่างฝ่ายต่างถึงแม้วันนี้จะเป็นเข้าสู่วันที่8แล้วก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยอมกันได้หรือเปิดช่องทางการจรจได้ังนั้นในความเห็นของท่านทูตปาเลสไตน์คุณไหมคะในละคว ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากณขณะนี้แล้วเราก็บอกว่าขอให้ปาเลสไตน์ช่วยเนะี่ยแต่ว่าฮามาสถึงแม้จะเป็นปาเลสไตน์ก็แต่เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอยู่ในฉนวนกาซาขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายบริหารที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อมามุดอาบัสก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่บางเรื่องบางครั้งก็ไม่ถูกกันนะครับระหว่างกลุ่มฟาท่า กับกลุ่มฮามัสดังนั้นปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาอยู่ใน PA หรือ Palestine Authority ้คณะปกครองปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้นะเขาไม่ใช่เป็นคนสู้รบกับอิสราเอลนะส่วนฮามัสต่างอากละ่ะฉะนั้นเราไม่มีสายตรงกับฮามสมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองสลับซับซ้อนของฝ่ายปาเลสไตน์กันเองซึ่งการสู้รบนั้นก็ยังนักนวงอยู่ขณะนี้ คาดว่าประชาคมโลกจะสามารถนำไปสู่การเจราจาหรือพูดคุยกันได้อย่างเป็นทางการในเร็ววันถ้าหากหยุดยิงกันได้แล้วก็การเจราจาปล่อยตัวประกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านทูตบาเลสไต์น์บอกว่าผมอยากจะเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยและไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะการต่อสู้ในลักษณะเช่นนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดกับทหารอย่างเดียว แต่กระทบไปถึงพลเรือนเด็กผู้สูงอายุผู้หญิงผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตไปจำนวนมากทั้งฝั่งปาเลสไตน์และก็ฝั่งอิสราเอลท่านทูตบอกว่าขอย้ำว่าเรื่องของการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างปาเลสไตน์หรือกลุ่มฮามาัสกับอิสราเอลเท่านั้นตัวประกันที่เป็นต่างชาติจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ถูกจับตัวไป ไม่ใช่เรื่องของตัวประกันหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนชาติอื่นเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ากรณีที่มีการหยุดยิงถึงจะมีโอกาสดําเนินการช่วยเหลือตัวประกันได้ถ้ายังไม่มีความปลอดภัยใครจะเข้าไปช่วยตัวประกันในขณะที่กระสุนปืนและระเบิดยังมีอยู่นี่คือความเห็นของท่านทูตปาเลสไตน์ซึ่งก็แปลว่าเราต้องเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่า มันไม่ง่ายถึงแม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลท่านทูตอิสราเอลเจอท่านนายกเศรษฐามืวานิีจะรัปากแต่นั่นคือช่วยคนไทยที่ทำงานและถูกกระทบโดยสงครามทั้งฝั่งอิสราเอลนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนไทย16คนที่หายตัวไปเชื่อว่าอาจจะถูกจับไ,ไปเป็นตัวประกันนั้นไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าจะไปช่วยอย่างไรเพราะว่ามันชุลมุนกันอยู่ และที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันตอนนี้เชื่อว่ามีประมาณ150คนส่วนใหญ่อาจจะเป็นอิสราเอลแต่ก็มีชาวต่างชาติมากมายหลายชาติอเมริกันเองก็บอกว่าของเขาก็หายไป20กว่าคนอังกฤษก,ก็มีหลายสิบคนที่หายตัวไปของไทยก็มีเพื่อนบ้านของเราที่ไปทํางานที่นั่นก็ถูกจับไปพอสมควรตรงนี้แหละครับที่น่าก,กังวลน่าเป็นห่วงว่าเราจะม่วิธีอะไรอย่างไรที่จะนําไปสู่การที่จะ หาทางให้อยู่รอดและก็ปลอดภัยดังนั้นเมื่อเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและก็หน่วยงานปาเลสไตน์หรือ PA Palestine Authority เนี่ยไม่มีมากมายหลายอย่างก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันการสู้รบระหว่างฮามาสอิสราเอลนั้นไม่จำเป็นต้องไปผูกพันกับคณะปกครองปาเลสไตน์แน่นอน ในฉนวนกาซานั้นอิทธิพลส่วนใหญ่เป็นฮามาสแต่ในเวสต์แบงก์และก็หน่วยอื่นๆอ,อยู่ภายใต้ PA p a ปาเลสต e a ออ h o อร t ิตี้ฮามาสกับหน่วยงานปาเลสไตน์เป็นหน่วยงานทางการเมืองที่แตกการสองแห่งนะครับทั้งในแง่อุดมการและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันจะว่าไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฮามาสกับ PA หรือ p a l ลสไตน์ออ t h อร i ิตเนี่ยก็ซับซ้อนครับแล้วก็ สร้างความตึงเครียดเป็นระยะระยะที่ต่างกันทางการเมืองก็คือฮามาสนั้นเป็นกระบวนการต่อต้านอิสลามเป็นกลุ่มการเมืองติดอาวุธอิสลามิสบาเลสไตน์ก่อตั้งเมื่อ1987ในช่วงอินทตอร์ฟาด้าครั้งแรกเพื่อต่อต้านการปกครองของอิสราเอลฮามาสเป็นกระบวนการต่อต้านโดยผู้สนับสนุนเป็นองค์กรที่ใช้ความรุนแรงพอสมควรอเมริกาอิสราเอลสหภาพยุโรป เรียกกลุ่มฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ทางด้าน PPA หรือปาเลสตินออฟตอร์ิตี้อำนาจปาเลสตนนก่อตั้งขึ้นกลางทศวรรษ1990เป็นผลจากสนธิสัญญาออสโลระหว่างอิสราเอลกับองค์การปลดปล่อยปาเลสตนนที่เรียกว่า PLO ตั้งใจให้เป็นองค์กรปกครองตนเองชั่วคราวสำหรับบางส่วนของเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา ามัสกับ PA หรือปาเลสไตน์ออ t h o r ิตีมีความแตกต่างนอกเหนือจากที่มาที่ไปทางการเมืองก็ยังเรื่องอุดมการครับฮามัสเป็นองค์กรอิสลามิสต์ที่มีกฎบัตรมีเป้าหมายในการสถาปนารัฐอิสลามในประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์แต่ว่าปฏิเสธการยอมรับอิสราเอลและสนับสนุนการก่อตั้งการยึดครองของอิสราเอลด้วยอาวุธแต่ว่าปาเลสไตน์ซึ่งนำโดยพักฟาตาในอดีต จะเรียกว่ามีความเป็นคารวาะมากกว่าก็ได้คือไม่ได้เคร่งครัดศาสนาถึงขนาดร้อเซนต์ฉะนั้นปาเลสไตน์ที่นําโดยกลุ่มฟาตาหรือพรรคฟาตามีส่วนร่วมในการเจรจากับอิสราเอลฉะนั้น PA หรือปาเลสไตน Authority ตระหนักถึงสิทธิ์ของอิสราเอลในการดํารงอยู่คือ PA มีจุดยืนยอมรับอิสราเอลมากกว่าฮามาสและแสวงหาแนวทางแก้ไขคือมีสองรัฐ รัฐปาเลสไตน์รัฐอิสราเอลเคียงคู่กันนี่คือจุดยืนของทางฝั่งปาเลสไตน์ออ t h อรตี้ส่วนทางภูมิศาสตร์ฮามาสกับปาเลสไตน์ออฟอริตี้ก็ต่างกันเพราะมีการเลือกตั้งเมื่อปี2-5-4-9 49กลุ่มฮามัสได้รับเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัตินะครับนำไปสู่การแบ่งแยกระหว่างเวสแบงเวสแบง ที่เป็นอยู่ในแผนที่คืออยู่ทางกลางตะวันออกของแผนที่นี้เนี่ยนั่นคือส่วนนี้คือ PA คือ Palestine Authority ซึ่ง PA ยังคุมอยู่กับชนวนกาซาส่วนกลุ่มฮามาสก็มาควบคุมหลังจากความขัดแย้งช่วงสั้นๆและความรุนแรงการแบ่งแยกระหว่างฟาตากับ PA ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในยพอสมควรนะครับฮามัสกับ PA มีการแข่งแย่งอํานาจชิงอํานาจกันพยายามที่จะปรองดองและจัดตั้งรัฐบาลเอก,กภาพขึ้นในจุดต่างๆแต่ก็ไม่ยั่งยืนตกลงกันได้ชั่วคราวก็แตกกันดังนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องเข้าใจว่าพอพูดถึงปาเลสไตน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทั้งหมดปาเลสไตน์ Palestine ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มและกลุ่มฮามัสเชื่อในเรื่องของ การที่เป็นกลุ่มอิสลามิสคือไม่ยอมรับอิสราเอลเลยยังไงยังไงต้องทำลายล้างซึ่งกันและกันแต่ว่าสำหรับปาเลสไตน์ออฟฟอริตี้ที่มีพักฟาท่าเป็นหลักก็มีประนีประนอมมากกว่าบอกว่าถ้าหากอิสราเอลยอมรับให้ปาเลสไตน์ตั้งเป็นประเทศอิสระก็ยังอยู่กันได้อยู่ร่วมกันได้ดังนั้นเกิดเรื่องครั้งนี้ฮามาสกับอิสราเอลนะครับทาง PA หรือทางปาเลสไตน์ออฟฟริตีบอกว่าเราไม่เกี่ยว ฉะนั้นจะให้เราไปเจราจาปล่อยตัวประกันนั้นเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคู่กรณีในกรณีนี้นี่เป็นความสลับซับซ้อนที่เราต้องเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขาวดําขอร้องเจราจาเสร็จอิสราเอลช่วยเราขนคนกลับมาแต่การสู้รบยังมีอยู่และไม่ใช่อยู่ฝ่ายอิสราเอลแล้วถ้าทางฮามาสยังสู้รบจูมโจมตีตูมตามอยู่ก็ยังไม่ปลอดภยัย เมื่อไม่ปลอดภัยและขณะนี้ประเทศอิสราเอลปกครองด้วยคณะรัฐมนตรีสงครามนะครับ w a r Cabinet แปลว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้สภาวะสงครามถนนหนทางคำสั่งทหารเท่านั้นมีรถอะไรเคลื่อนที่ในทางด่วนทางหลวงจะต้องรู้ว่าทหารสั่งหยุดต้องหยุดการขนคน,นของเราจึงเป็นปัญหาครับเราจะมาทางตะวันออกมาทางจอร์แดนไปทางใต้ไปทางอียิปต ไปทางเหนือไปทางเลบานอนออกทะเลเพื่อจะไปกรีซไปอิตาลีไปจุดนั้นเพื่อจะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ง่ายถึงแม้เราจะเช่าเหมาลำพร้อมจะบินตลอดเวลาแต่ปัญหาคือเราจะระดมคนของเราขนคนของเราไปณจุดที่พร้อมจะขึ้นเครื่องบินอย่างไรนี่คือความท้าทายครับเราให้ฟังเพราะว่าเราติดตามข่าวนี้เราจะได้เข้าใจว่าการที่จะอบพยพคนไทยกลับออกมา มีอุปรสรรคอะไรบ้างและประสบการณ์ที่ผ่านมาจากท่านทูตไทยประจำอิสราเอลเนี่ยก็พอจะเห็นภาพพอสมควรทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ